อ่ะโอเคเนาะนะนะขออภัยด้วยสีนาทีเดี๋ยวจะชดเชยให้ส0ิบนาทีนะฮะคุณผู้ชช้าไปสีนาทีเดี๋ยวชดเชยให้สีบนาทีตรงนี้ไม่ต้องไปเสียเรียบไม่ต้องไปกดดันอะไรแล้วใครจะออกข้อสอบช่างเขานะครับเนาะเพราะฉะนั้นอีกสิบเอ็ดวันที่เหลือนะครับเตรียมตัวให้ดีต้องพร้อมเลยครับนะครับจะพร้อมแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับว่าแค่ไหนคือพร้อมอ่านหนังสือคือเยอะแค่ไหนใช่ไหมคุณคุณไม่ต้องไปสนใจครับ นะฮะว่าเราต้องอ่านขนาดไหนเราทําให้เต็มที่ครับใช่ไหมครับเราทําให้มันเต็มที่ก็พอนะครับไม่ต้องมาโอ้กดดันตัวเองว่าเออต้องอ่านบทความนี้นี่นี่ไม่ต้องครับทําให้มันเต็มที่นะครับเราเคยทายังไงมาก็ทําอย่างนั้นอาจจะนะครับอา่ารู้ตัวเองหน่อยแหละช่วงนี้ว่าเออวิชาไหนที่เรายังไม่ได้เรายังไม่แม่นก็ต้องไปเก็บเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีสีเรลียมครับนะบมาวันนี้ EP ที่สี่ในส่วนของวิชาก,การศาึกษาใกล้จะจบแล้ว นะวันนี้นะครับจะจบในส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเรื่องการวัดผลประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพของการศึกษาวันนี้3หัวข้อ3เรื่องนะครับสามหัวข้อ3เรื่องนะครับจะจบภายในวันนี้ EP ที่4และ EP ที่5วันจันทรน์นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบโพสเทสทเจ็ดข้อตามตัวชีวดนะครับเป็น EP ที่5แล้วก็เรื่องของความรอบรู้นโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ นะครับจะอยู่ใน EP ที่5ทั้งหมดพวกนโยบายต่างๆนะครับและจะมี EP รับพิเศษรับพิเศษนะครับผมบอกคุณครูไว้ก่อนเลยว่า EP รับพิเศษนี้นะครับจะติวให้วันศุกร์ก่อนสอบคือวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันศุกร์ที่เราสอบ89เนาะวันศุกร์ที่7จ็ดใช่ไหมผมดูปฏิทินแป๊บนึงนะครับวันศุกร์ที่7วันที่คุณครูเดินทางไปสอบกันนั่นแหละครับคุณครูครับเนาะวิชานี้เข้ามาฟังนะคุณครูครับคุณครูเข้ามาฟัง ข้อสอบ75ข้อเหมือนกันนะผมเนี้นผมแจ้งไว้ก่อนนะครับ <c oughs> วันศุกร์ที่วันศุกร์ที่เนะช่วงประมาณสักทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีไฟล์ข้อสอบใครที่ซื้อไฟล์ข้อสอบไปแล้วนะครับไฟล์ข้อสอบนี้มันจะอัปเดตให้ครูเองอัตโนมัติใน Google Drive ในเมลที่ส่งให้ในเมลที่ทีมงานส่งให้เพราะฉะนั้นเอกสารจะลงให้ก็ต่อเมื่อติว EP ที่5จบไปแล้ว e p ที่5คือวันจันทร์หน้าติวจบปุ๊บเอกสารลงปั๊บ ติวจบปุ๊บเอกสารลงปับแค่นั้นครับเพราะงั้นผมยังไม่อยากให้ข้อสอบมันหลุดออกมาตอนนี้นะครับพ่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อสอบผมเนี่ยนะครับนะมีคนเอาไปขายนะครับมีคนเอาไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะลอกข้อสอบผมนะครับทั้งดุนเลยเอาไปผมไม่ว่าครับเอาข้อสอบผมไปขายจะขายก็แล้วแต่คุณครับนะคุณอยากขายคุณเอาไปขายเลยครับแต่ช่วยกรุณาเอาข้อสอบผมไปแล้วกรุณาเฉลยให้ตรงกับผมด้วยเพราะผมเป็นคนออกข้อสอบครับกรุณาเฉลยให้ถูกด้วยแค่นั้นเองครับใครจะลอกข้อสอบไปขาย ก็แล้วแต่ครับแต่ช่วยกรุณาเฉลยให้ตรงเฉลยให้ตรงกับคําตอบด้วยแค่นั้นเนาะฝากด้วยคนที่นะครับเอาข้อสอบผมไปขายแล้วก็เอามาติวน้องหลายคนเอาข้อสอบผมมาถามผมก็ยังงงว่าไอข้อสอบชุดนี้ผมไม่ได้พิมพ์ไม่ได้จัดพิมพ์แบบนี้ก็บอกเออไม่เป็นไรนะรอย่าขายขายไปแต่ช่วยกรุณานะครับเฉลยให้ตรงก็พอนะฮะผมไม่ซีเรียสครับนะฮะโอเคเนาะใครจะลอกข้อสอบจะเอาไปทําอะไรแล้วแต่แต่ช่วยขออย่างเดียวเลยเฉลยให้ตรงเฉลยให้ถูกนะฮะ อาจารย์ครับวันจันนาเป็นวันหยุดทําีพีพิเศษได้ไหมครับวันจันนาผมบอกเลยว่ามันอีพีที่ห้าองครับครูครับเจ็ดสิบห้าข้อนะวันจันทร์สุดท้ายคุณครูจะเดินทางไปสอบคุณครูก็เปิดฟังดีครับครูครับใช่ไหมเออคุณครูเปิดฟังใส่หูฟังไปสินะครับเพราะฉะนั้นคุณครูครับผมเรียงมาแบบนี้นะครับผมวางแผนมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอีพีสุดท้ายเนี่ยผมอยากเน้นห้ครูเข้าฟังเฉยๆไม่จำเป็นต้องติวครับนะให้ครูไปพักผ่อนเดินทางครูใส่แค่หูฟังเปิดฟังแค่นั้น โอเคเนาะเนื้อหาทั้งหมดเราติวกันมาหมดแล้วนะฮะโอเคเนาะไม่ต้องูไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP พิเศษครูค่อยย้อนดูก็ได้วันเสาร์ครูไปสอบเจ็บไหมเราสอบวันอาทิตย์นู่นนะวิชาการศึกษาใช่บไหมครับวไม่ต้องซีเรียสผมจะติวให้เพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องเดินทางไปเหมือนกันนะฮะโอเคเนาะมาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับตอนนี้19บเนาฬิกาสินาทีคูนุ่มไม่เกินเที่ยงคืนนะครับติวโอโร่บ่นะครับคูครับวันนี้นะครับอาจจะสี่ทุ่มประมาณนี้สามช มานะครับในส่วนของวิชาการศึกษาวันนี้ EP ที่4ี่นะครับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับเนองคุณครูที่เพิ่งเข้ามาคุณครูสามารถนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ซื้อไฟล์ได้กับทีมงานนะครับพวกผมมาติวให้ฟรีหน้าเพจอยู่แล้วนะครับเนี่ยไอเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคัดกรองเด็กเนี่ยนะผมพูดทุกครั้งท่านครูเข้าติวกับผมผมจะไม่พูดอีกแล้วใช่ไหมว่าการคัดกรองเด็กคัดกรองออกเป็นกี่กลุ่มใช่ไหมฮะวันเดินทางจะฟังรู้เรื่องไหมละครับในจะต้องเดินทางอีกครับ คุณครูบริหารจักการชีวิตตัวเองครับผมก็ต้องบริหารจากการชีวิตผมเหมือนกันครับครูครับเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยผมพูดทุกครั้งเลยครับค,ครูครับใช่ไหมว่าว่ามันคัดกรองเด็กออกเป็นกี่กลุ่มเนี่ยถามไม้ถามที่ถาม,ถาม,ถาม,ถามในกลุ่มที่ผมไม่อยากตอบเพราะผมเพราะอะไรครับเพราะผมพูดเสมอว่าทั้งครูเข้าติวผมจะเน้นย้าเสมอใช่ไหมการคัดกรองเด็กนะับเพราะฉะนั้นคุณครูครับเราไปดูในระบบการคัดกรองที่เรากรอกในของสพทอเนี่ยมันมีกี่กลุ่มใช่ไหมมันมีกี่กลุ่มแค่นั้นเอง นะครับบางคนไปยืดเอาซีตามบริบทของโรงเรียนของตัวเองใช่ไหมฮรเพราะฉะนั้นตรงนี้ยผมเตือนหลายครั้งเลยนะฮะนะผมนะถ้าคุณครูติวกับผมนะผมจะย้ําเสมอผมจะไม่พูดหลายครั้งนะครับใครจะไปถกเถียงกันเรื่องของเขาปล่อยเขาเถียงกันไปครับก็อีแค่การคัดกรองเด็กเนี่ยมันจะมาเถียงกันแล้วนะครับเป็นประเด็นเนี่ยคุณครับผมบอกเลยนะเสียเวลาครับอเพราะมนั้นถ้าเขาบอกว่าสี่ครูก็เชื่อสี่ไปแต่ผมบอกว่าสามก็คือจบครับโอเคนะนะแค่นี้ครับคุณครับจบครับ อ่ะมาต่อครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับกูครับ E B T C วันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนะครับเรื่องการวัดและประเมินผลนะครับการวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับกูครับในส่วนนี้นะครับสามหัวข้อสามเรื่องนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูถามแล้วครูไม่เชื่อครูก็ไม่ต้องเชื่อครูก็ไม่เชื่อเขานะครับแค่นั้นเองนะครับผมไม่สีเรียสครับกูครับนะครับอ่ะ มาดูครับเรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษาหรือการประเมินผลการเรียนรู้นะครับเรื่องนี้นะครับประเด็นข้อสอบนะครับชอบเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์อันแรกเลยประเด็นแรกนะครับชอบเป็นประเด็นข้อสอบนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลนะครับวันนี้มาโหดแต่ครับอาจารย์เทพนะครับผมจริงๆอ่ะนะผมนะผมเป็นคนไม่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 ค่อยอยากอยากอะไรเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าเรื่องไหนที่มันพอเข้าใจกันได้ นะครับผมก็นะครับแค่นั้นแหละนะครับผมไม่โหดนะผมเป็นคนพูดตรงๆครับงูครับโอเคเนาะอ่ะนะครับในประเด็นของข้อสอบนะครับเรื่องการวัดและประเมินผลทางการอึกษาหเนี่ยหนึ่งเลยข้อสอบเจาถามวัตถุประสงค์ของการวัดว่าวัดไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องการวัดไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งผมพูดทุกครั้งถ้าใครเคยติวกับผมผมจะย้าทุกครั้งว่าการวัดและประเมินผลทางการอึกษาเนี่ยนะครับจะมีแค่2ประการเท่านั้นใช่ไหมที่เราทําการวัดและประเมินผลทางการศึกสา นะครับนั่นคือ1ครับเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมครับและ2เป็นการวัดเพื่ออะไรครับตัดสินผลการเรียนครับใช่ไหมฮะนี่ฮะสประการเท่านั้นนะครับนี่คือการวัดและประเมินผลทางการศึกษานะฮะทีนี้เรามาดูครับการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีแค่2ประการคือ1วัดเพื่อพัฒนาและ2วัดเพื่อตัดสินนะครับการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับ formative assessment ใช่ไหม คอผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมรู้ครับนนะ formative assessment <c oughs> คืออะไรครับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาซึ่งจะเกิดในระหว่างเรียนนี่คือการประเมินเพื่อพัฒนาของครับ,รบนะ formative assessment เป็นการประเมินในระหว่างเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือในระหว่างเรียนก็คือมันเกิดขึ้นในห้องเรียน นี่คือการประเมินเพื่อพัฒนาเพื่อดูนะครับว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วน2การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้นะครับนะการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินนะครับที่เราเรียกว่า u u m a t i v e ใช่ไหมครับ sses s s e มนตครับ s u m m a t i v e a s s e s s m e n t คืออะไรครับ <c oughs> เป็นการประเมินที่มันเกิดขึ้นนะครับ ตอนไหนครับหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ครับจบการเรียนรู้หลังจบการเรียนรู้อย่างเช่นเราสอบกลางภาคสอบปลายภาคพวกนี้นะก็จะเป็นการประเมินนะครับเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ใช่ไหมครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาแล้วข้อใดมันไม่ใช่ครับคุณครับข้อนี้ไม่ใช่คือการนะครับวัตถุประสงค์ของการนะครับประเมินทางการศึกษานั่นคือการตรวจสอบคุณภาพ ช่ไหมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออันนี้เป็นอะไรครับขั้นตอนใช่ไหมเป็นขั้นตอนของการวัดและประเมินใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนของการวัดและประเมินซึ่งขั้นตอนของการวัดและประเมินมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนของการวัดและประเมินนะครับหนึ่งทำอะไรครับขั้นตอนของการวัดและประเมินนะฮะหนึ่งคือการทําอะไรครับ นั่นก็คือการกําหนดจุดมุ่งหมายใช่ไหมเราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับว่าเราต้องการวัดไปเพื่ออะไร2ทําอะไรครับเราต้องเลือกและสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช่ไหมฮะอันนี้เขียนขยับไปนิดนึงนะครับครูครับสามทอะไรครับสามก็คือการตรวจสอบครับคุณภาพของเครื่องมือ C คือการทําอะไรครับ C ก็ 4, คือการวัดและสุดท้าย5คือการประเมินนี่ครับนี่คือขั้นตอนของการบริหมรผลผลิขั้นตอนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบนะครับของการวัดและประเมินผลนะครับส่วนข้อกอไก่ครับในข้อกอไก่ตรงนี้ที่บอกว่าแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับและการสอนของครูครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าการแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนเราทําไปเพื่ออะไร จะหมยว่าเราก็ต้องรู้ว่าผู้เรียนมันเรียนไปแล้วมันมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไหมจะไหมถ้าสอนไปแล้วเราทําการวัดและประเมินนะครับปรากฏว่าเด็กมันทาข้อสอบไปได้เด็กตอบคำถามไม่ถูกก็แสดงว่ามันไม่มีพัฒนาการความก้าวหน้าใช่ไหมเราก็ต้องประเมินเพื่อพัฒนาเขาดูว่าเขามีพัฒนาการไหมถ้ามันทําไม่ได้ตอบเขาตอบคาถามไม่ถูกทาข้อสอบไม่ได้เราก็ต้องสอนซ่อมให้กับเด็กหรือถ้าเด็กมันทาข้อสอบได้ตอบคาถามถูกเราก็ต้องสอนเสริมให้กับเด็กใช่ไหมครับอ่อนซ่อมเก่งเสริม นี่ฮะ <c oughs> นะออนซ่อมใช่ไหมครับถ้าเด็กเก่งต้องสอนเสริมเพิ่มเติมเห็นแล้นี่อ่อนซ่อมเก่งเสริมเนี่ยคือแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมไปถึงประสิทธิภาพการสอนของครูด้วยเพราะอะไรการประเมินนะครับเพื่อพัฒนานเนี่ยเราสามารถดูประสิทธิภาพการสอนของครูว่าเฮ้ยครูคนนั้นน่ะนะสอนเด็กแล้วเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจไหม มันอาจจะมีผลมาจากการสอนของครูก็ได้เพราะครูบางคนเก่งแต่ถ่ายทอดให้เด็กไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในระหว่างเลยครับ <c oughs> เกิดขึ้นในระหว่างเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นในระหว่างเรียนมันก็เป็นการประเมินเพื่ออะไรครับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโอเคเนาะนะาสวัสดีครูทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยที่เข้ามานะครับเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะครับครูอาจจะไม่ทักทายน้องครูนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเดี๋ยวนะครับเวลาจะ เลยยาวนานไปกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้3หัวข้อนะครับก็น่าจะจบสักประมาณ4ี่ทุ่มนะครับวันนี้เพราะว่าเก็บหัวข้อทั้งหมดแล้วนะครับส่วน EP ที่5วันจันทร์หน้าก็จะเป็นนะครับเจข้อแล้วก็ความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับของกระทรวงศึกษาธิการและสพทเราก็จะติวให้ในอาทิตย์หน้านะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปครับข้อที่2ครับนะลืมไฮไลท์ให้นะฮะ โอเคข้อหนึ่งนะครับข้อเดียวครอบคุมเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามอธิบายเพิ่มเติมจากข้อสอบนะครับผมจะไม่ค่อยเน้นทาข้อสอบเยอะแล้วครับครูครับเนาะท่านครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมจากข้อสอบได้ผมบอกเลยว่าครูไปเจอข้อสอบจะให้โจทย์ยาวโจทย์ยาวยังไงครูก็วิเคราะห์ได้เนาะไม่ใช่ว่ามาอ่านโจทย์เฉลยจบแบบไม่แมวนะครับามามาสายไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็มาสายสี่นาทีครับไปโกนหนวดมานะครับครูครับเอาไปข้อที่สองมานะครับ ข้อที่สงถามว่าการวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมีหลักสําคัญที่สุดเพื่อนักเรียนบรรลุตามข้อใดใช่ไหมการวัดและประเมินผลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะต้องทําการวัดและประเมินผลใช่ไหมเมื่อเราสอนไปแล้วเราก็ต้องมีการวัดและประเมินผลเพื่ออะไรครับเพื่อดูพัฒนาการใช่ไหมใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่ออะไรครับเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้านะพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนใช่ไหมเราก็ต้องมีการประเมินเพราะในระหว่างสอนมันก็ต้องมีการประเมินย่อยนะครับสอดคล้องกันไปควบคู่กันไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ผู้เรียนมันบรรลุบรรลุตามอะไรก็บรรลุตามวัตถุประสงค์จะเป็นคบว่าวัตถุประสงค์ของการวัดเราวัดไปเพื่ออะไรครับเราต้องการพัฒนาผู้เรียนไหมนะครับเราต้องการตัดสินผู้เรียนไหมก็เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวัดหรือเราต้องการวัดเพื่ออะไรครับดูความรู้ของเด็ก เออดูทักษะการปฏิบัติหรือดูเจตคติ KPA 3ตัวใช่ไหมก็คือเพื่อวัตถุประสงค์ของการวัดโอเคเนาะนี่คือการวัดและประเมินผลทางการศึกษานะครับ <c oughs> ไปครับข้อที่3ามนะฮะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูทำไปก่อนครับผมขออนุญ,ญาตลงไปเอาน้ำขึ้นมาเป็นมือครับผมคอแห้งแล้วคุณครูครับ <c oughs> อ่ะโอเคมาครับ แก้วได้ครับแต่สีน้ำไม่ได้นะฮะช่วงนี้ช่วงนี้พักผ่อนน้อยมากครับครูครับอ่ะไปข้อที่สามอ่านะครับโอเคส่วนใหญ่ก็ไกลไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะน้องต๊อมแต้มมาแล้วนะครับนี่นะไอ้พวกที่ไปดูคอัรรองผลมันแซวอยู่นะฮะนะฮะน้องๆนะัะว่าอ้อ่านคนเดียวเลยนะครับเล่าขาใส่แก้วไว้นะคุณครูครับโหดไปครับครูครับ อ่ะเรามาดูข้อที่สามนะฮะเขาบอกว่าการวัดและประเมินผลเพื่อดูครับว่านักเรียนเนี่ยบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดใช่ไหมครับแล้วครูพยายามสอนให้นักเรียนเกิดความรู้มีความเจริญงอกง,งามตามศักยภาพของตนเป็นการวัดและประเมินผลแบบใดครับครูครับทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าเราจะดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดนะครับใช่ไหมเราก็ต้องมีการสอนไปก่อนพอสอนไปแล้ว นะครับเราอยากรู้ว่าผู้เรียนมันเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่ไหมบกพร่องในเรื่องใดเราก็ทําการวัดผลดูใช่ไหมแล้วครูพยายามสอนให้เกิดความรู้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในระหว่างไหนครับเนี่ยที่เราจะดูว่าเด็กเข้าใจหรือไม่เข้าใจครูพยายามสอนแสดงว่ามันก็คืออยู่ในระหว่างระหว่างเรียนใช่ไหมมันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในระหว่างเรียนมันก็เป็นการประเมินเพื่ออะไรครับอ่าประเมินเพื่อพัฒนาครับ formative assessment ครับครูครับโอเคเนาะก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา เพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน <c oughs> ไปนะฮะข้อที่4ครับต่อเลยนะฮะข้อที่4ครับบอกว่าเป็นการวัดผลเพื่อดูครับระดับความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคนว่าอยู่ตรงระดับใดของกลุ่มทําให้สามารถแยกแยะแ,และจัดประเภทได้เป็นการวัดผลประเมินผลแบบใดนะถ้ามีการจัดอันดับจัดกลุ่มใช่ไหมแยกแยะจัดประเภทแสดงว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแหละนะมันต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมถ้ามีการเปรียบเทียบคะแนนมันจะอยู่ในการวัดและประเมินที่เป็นการประเมินเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรฮะ เหมือนเมื่อกี้เห็นอะไรแค่วแววแววแวแวนะครับเหมือนนักวิชาการศึกษาเลยครับนักวิชาการศึกษาเลยครับคือข้อสอบใช่ไหมครับเหมือนนักวิชาการอึกษาใช่ไหมนะผมชอบเห็นอะไรคอ,คอมเมนต์ที่มันแปลกๆไม่ได้ผมครับมันชอบสะดุดต,ตานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปรียบเทียบนะครับจัดกลุ่มจัดอันดับนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นการทําอะไรครับตัดสินแหละเช่ไหมเป็นการตัดสินนะเพราะฉะนั้นเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผู้เรียน summative assessment ซึ่งจะเป็นการ นะครับวัดหลังจบกิจกรรมใช่ไหมหลังจบกันเรียนรู้นะครับจะเป็นการวัดเพื่อตัดสินเพื่อดูอันดับนะครับจัดประเภทนะฮะพวกนี้นะฮะโอเคเนาะอ่ะโอเคไปต่อข้อที่5ครับครูทำการวัดและประเมินผล ในระหว่างครับคุณครับในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นการวัดและประเมินผลแบบใดพูดไปแล้วหลายครั้งนะครับในระหว่างการจัดการเรียนการสอนครับคุูครับถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนก็คือในระหว่างเรียนมันก็คือดูอะไรครับเราต้องการดูพัฒนาการใช่ไหมอ่าดูพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อครูสอนไปแล้วเราต้องการดูพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน มันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนมันก็ต้องเป็นการประเมินเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒน,นาโอเคนะฮะไปข้อที่6ครับอันนี้มาบอกว่าในระหว่างภาคหรือปลายภาคอันนี้แน่นอนชัดเจนเลยก็คือเป็นการประเมินเพื่อตัดสินโอเคเนาะอันนี้ตรงไหนที่ผมอธิบายไปแล้วบรรยายไปแล้วตรงไหนเร็วได้ผมจะไปเร็วนะครับครูครับไปเร็วเลยนะนะครับไปข้อที่7ครับ ข้อที่เจ็บอกว่าข้อใดต่อไปนี้ครับถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูข้อที่เจ็ดครับข้อเจ็ดเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อันนี้ถามตามอะไรครับนั่นคือถามตามหลักสูตรแกนกลางข้อหนึ่งใช่ไหมหลักสูตร กนกลางครับ5้ 51. เนี่ยแบ่งการวัดออกเป็น4ระดับใจ่ะไหมตามหลักสูตรเกนกลาง5้นะครับนั่นคือ1การวัดในระดับชั้นเรียนครับครูครับ2เป็นการวัดในระดับสถานศึกษา3การวัดในระดับเขตและ4การวัดในระดับชาติชั้นฐานเขตชาติใช่ไหมทีนี้เรามาดูครับการวัดและประเมินผลในแต่ละระดับ นะับตัวนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือในระดับชั้นเรียนเพราะอะไรครับขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนเนี่ยมันเป็นประเด็นข้อสอบค่อนข้างบ่อยเพ,พราะเราเป็นครูครับเราไปสอนเด็กใช่ไหมในขณะที่เราสอนเด็กเราต้องมีการดูพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนซึ่งมันก็ต้องมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใช่ไหมครับซึ่งการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับจะเป็นการวัดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนนะครับ จะเป็นการวัดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนเพราะฉะนั้นมันเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเป็นการวัดเพื่อพัฒนาครับใช่เป็นการวัดเพื่อพัฒนาที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนนะครับเราวัดไปเพื่ออะไรครับวัดไปเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าครูสอนไปแล้วเด็กมีพัฒนาการความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนเราต้องทําการวัดและประเมินผลใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราวัดในระหว่างเรียนไปแล้วครับกรณีที่สอนไปแล้วเด็กทําข้อสอบได้ ตอบคาถามถูกนะครับเราจะจัดเด็กกลุ่มนี้คือเด็กกลุ่มไหนครับเด็กกลุ่มเกง่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็กมันทําข้อสอบไม่ได้ครับสอนไปแล้วทําข้อสอบไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกนะครับไม่สามารถอธิบายร,รายละเอียดเนื้อหาต่างๆได้ก็คือเด็กกลุ่มอ่อนใช่ไหมเนี่ยสกลุ่มนี้เราจะทําอะไรถ้าเด็กกลุ่มเกง่งเราต้องสอนเสริมหาเนื้อหามาสอนเสริมเพิเ่มเติมใช่ฮ้ยเด็กทุกคนมันรู้เรื่องแล้วเราเริ่มบทต่อไปเลยได้ไหมไม่ได้ครับใช่ไหม มันมันต้องหาเนื้อหามาสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าอุ้ยเด็กมันทําข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ถูกเด็กมันอ่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กมันอ่อนเนี่ยครับเราต้องทํำยังไงเราก็ต้อง,อง,องสอนซ่อมครับกลับไปสอนเรื่องเดิมนั้นอีกครั้งในประเด็นที่เด็กเขาไม่เข้าใจในจุดป,ประสงค์ที่เด็กเขาทําข้อสอบไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ฮะอ่อ,อนซ่อมเก่งเสริมเก่งเสริมอ่อนซ่อมทีนี้ในกรณีครับกรณีที่เด็กอ่อนเนี่ยใช่ไหม มันก็อาจจะมีสาเหตุปัจจัยมาจากอะไรได้บ้างหนึ่งเลยครับใครครับตัวผู้เรียนครับใช่ไหมตัวนักเรียนเองใช่ไหมครับที่มันเรียนไม่รู้เรื่องจริงๆนะถ้าพูดภาษาบ้านๆเราก็มันมันปึกอีครับคูครับมันปึกจริงๆนะฮะกับสใครครับครูใช่ไหมการสอนของครูเพราะครูบางคนเนี่ยใช่ม้เก่งเก่งนะครับแต่ถ่ายทอดให้กับเด็กไม่ได้ หรือครูบางคนเนี่ยนะครับเก่งครับแต่ใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการจัดก,การเรียนรู้ที่มันไม่เหมาะสมกับเนื้อหานั้นกับเรื่องนั้นก็เลยทําให้เด็กมันไม่เข้าใจใช่ไหมอย่างเช่น <c oughs> บางเรื่องเด็กต้องได้ทดลองครับใช่ไหมอย่างบางเรื่องเด็กต้องได้ทดลองแต่ครูไปบรรยายให้เด็กฟังแต่ครูไปอธิบายให้เด็กฟังสาธิตให้เด็กดูแบบเนี้ยใช่ไหมซึ่งสอนมันกระบวนการเรียนรู้มันไม่ตรงกับเนื้อหา <c oughs> ใช่ไหมครับซึ่งมันนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเกิดจากตัวครูได้เพราะฉะนั้นในกรณีการประเมินในระดับชั้นเรียนครูครับ เป็นการประเมินในระหว่างเรียนที่นะครับดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนใช่ไหมครับต่อไปครับการประเมินในระดับสถานศึกษาส่วนการประเมินในระดับสถานศึกษาตรงนี้ไม่ค่อยเป็นประเด็นข้อสอบมากหรอกนะครับมันคือการตัดผลนะตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนในหลายวิชานะทุกหลายวิชาที่เด็กเรียนรวมไปถึงการอ่านคิดวิเคราะห์แ <c ười> ละเขียนใช่ไหมครับคุณลักษณะบประสง่งน่ฮะต้องมีการประเมินให้กับเด็กทุกคนรวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมฮะ ส่วนการประเมิน,นระดับเขตปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีแล้วนะการประเมิน,นระดับเขตว่าเขตต้องเป็นผู้ดําเนินการถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีการสอบรัดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ทุกคนก็ยกเลิกหมดแล้วและสุดท้ายการประเมินระดับชาติการประเมินระดับชาติในปัจจุบันนี้เขาก็นะครับมีการสอบ RTNT นเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาผลคะแนนไปใช้ในการสมัครเรียนทําอะไรอีกแล้วใช่ไหมเป็นการประเมินเพื่อดูระดับความสามารถตามมาตรฐานของผู้นะครับตามมาตรฐานของหลักสูตรแค่นั้นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ให้เป็นไปตามความสมัครใจอย่างที่โรงเรียนผมนี่ เออเพราะครูประจําชั้นบังคับมันสมัครครับแค่นั้นแหละครับมึงครับเนาะอันนี้คือการประเมินในสี่ระดับครับชั้นฐานเยดชาติไม่มีห้องนะครับมึงครับไม่มีห้องนะฮรระวังนะครับไม่มีการประเมินในห้องเรียนนะครับก็เรียกว่าการประเมินในระดับชั้นเรียนนะฮะข้อที่แปดครับอ่าส่วนใหญ่ข้อแปดตอบกันมาหมดแล้วนะคับบอกว่าเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการนะครับจัดการเรียนรู้ ถ้าอยู่ในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ก็คือมันเกิดในระหว่างอะไรครับระหว่างเรียนถ้าเกิดในระหว่างเรียนมันจะเป็นการประเมินเพื่ออะไรครับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาใช่ไหมเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานี่ครับถ้าเกิดในระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา,ฒนาดูพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการประเมินในระดับชั้นเรียนแ้ะมัระวังนะอย่าไปเผลอตอบห้องเรียนนะครับคุกทเออบางคนเนี่ยนะครับ ประมาณครับเป็นเจอข้อสอบนะฮะไปครับข้อที่9การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจะดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนครับเราจะประเมินนะครับเราจะจัดการประเมินการจัดการเรียนการสอนมันจะต้องดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใดเราจะประเมินการจัดการเรียนการสอนนั่นคือเราต้องการดูพัฒนาการใช่ไหมการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับ หรือการสอนของครูเนี่ยใช่ไหมเราจะดูว่าผู้เรียนมันมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนหรือประสิทธิภาพการสอนของครูเนี่ยมันม right? ีประสิทธิภาพไหมสอนเด็กรู้เรื่องไหมเราจะไปประเมินตอนไหนครับมันก็ต้องประเมินในระหว่างระหว่างเรียนสิครับใช่ไหมเราจะประเมินผลการจัดการเรียนการสอนก็ต้องประเมินในระหว่างเรียนว่าเด็กมันเรียนรู้เรื่องมีพัฒนาการในการเรียนรู้นะครูสอนมีประสิทธิภาพเราก็ต้องประเมินที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนก็คือในระหว่างการจัดการเรียนรู้ นะต้องดําเนินการในขั้นต่อไหนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ก็คือในระหว่างสอนระหว่างเรียนนั่นเองเะฉะนั้นมันจะเป็นการประเมินเพื่อดูอะไรครับพัฒนาการ formative assessment โอเคเนาะไปข้อที่10ครับข้อใดครับไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนครับคุณครูครับการประเมินในระดับชั้นเรียนครับสามารถใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายใช่ไหมการประเมินในชั้นเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับการประเมินในชั้นเรียนเนี่ยสามารถนะครับใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายซึ่งครูผู้สอนในแต่ละลายวิชาเนี่ยนะครับเป็นผู้ประเมินอย่างเช่นการประเมินในชั้นเรียนครับสามารถใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมได้ไหมได้การประเมินในชั้นเรียนครับครูครับอ่ะอย่างเช่นนะครับการสังเกตครับใช้การสังเกตก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนใช่ไหมเป็นการเก็บข้อมูล โดยดูจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนใช่ไหมครับให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วครูคอยสังเกตนี่คือองค์ประกอบของการประเมินในเฉเี่ยเดียนกันรวมไปถึงการสอบปากเปล่าใช่ไหมการสอบปากเปล่าของครูครับมันคืออะไรนะครับมันเป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยอะไรครับด้วยคําพูดต่อประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆตามมาตรฐานซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้เก็บข้อมูลจดบันทึกนะครับ อันนี้คือการสอบแบบปากเปล่าหรือจะใช้นะครับ <c oughs> การพูดคุยได้ไหมได้นะครับการพูดคุยก็เป็นองค์ประกอบในชั้นเรียนนะครับการประเมินในชั้นเรียนได้เช่นกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการถือสารใน2ทางนอกการพูดคุยนะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้สามารถดําเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้นะใช้วิธีการพูดคุยนะครับซึ่งนะครับมันจะเป็นการตรวจสอบ ความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดน,นะครับแต่มันอาจจะไม่เป็นทางการมากเท่าไหร่นะครับการพูดคุยนะครับนาอแต่ก็สามารถใช้ตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนได้นะครับหรืออาจจะเป็นการใช้คําถามอ่าแบบนี้นะครับการใช้คําถามนะครับครูตั้งคําถามขึ้นมาใช่ไหมเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราจะมีการตั้งคําถามขึ้นมาใช่ไหมเออ <c oughs> นะครับ เราจะมีการตั้งคำถามขึ yeah ้นมาว่าในเรื่องนั้นๆนะครับเราจะใช้คำถามแบบไหนนะเพื่อที่จะมาบ่งชี้ว่าคำถามนี้จะถามเรื่องอะไรใช่ไหมครับเราจะใช้คำถามแบบไหนคำถามปลายเปิดใช่ไหมเวลาถามเด็กต้องให้เขาได้พูดอธิบายออกมารวมไปถึงเราจะให้เด็กเขียนสะท้อนความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินในชั้นเรียนได้เช่นเดียวกันให้เด็กเขียนสะท้อนความรู้นะครับตอบคำถามหรือตอบกระทู้ครูตั้งกระทู้คำถามขึ้นมา หรือจะใช้วิธีการอื่นๆได้อีกเยอะครับนะครับประเมินการปฏิบัติสังเกตการปฏิบัติเด็กเหล่านี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงการตรวจแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลีโอใช่ไหมนะครับเหล่านี้นะครับหรือการประเมินตามสภาพจริงเพื่อนประเมินเพื่อนนักเรียนประเมินตัวเองพวกนี้เป็นการประเมินในชั้นเรียนทั้งหมดครับครูครับเพราะฉะนั้นข้อใดครับไม่ใช่นี่ครับ เพื่อนเขาไปข้อสิบแล้วนะโอ้ยเยี่ยมมากครับนี่น้องวัรลคณาไปเฉลยให้เพื่อนเข้าไปนู่นนะครับนี่เนี่ยตอบห้ผมทุกข้อเลยครับนะฮะนี่คนเฉลยประจําวิชาการศึกษาครับการบ้านสามารถลอกเพื่อนได้ใช่ครับการบ้านสามารถลอกเพื่อนได้นะครับอ่าส่วนใหญ่ข้อสิบตอบอะไรกันมาครับมีขอควายเออส่วนใหญ่ขอควายครับข้อข้อสิบ นะฮะอ่ะโอเคส่วนเด็กข้อสิบข้อควายครับขอไข่ก็มีงองูก็มีนะครับมีกอไก่ไหมคุณครูครับเขาถามว่าไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนผมพูดไปแล้วว่าการประเมินในชั้นเรียนนะครับสามารถใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายไม่จําเป็นจะต้องเป็นนะครับวิธีการใดวิธีการหนึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีครับครูครับ กงไก่บอกว่าการสักถามการสักถามเป็นองค์ประกอบของการประเมินในชั้นเรียนได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมการสักถามเป็นองค์ประกอบในชั้นเรียนได้ใช่ไหมครับนั่นคือครูสักถามเด็กนะครับใช้คําถามนะสักถามเด็กถ้าเด็กเขาสามารถตอบคําถามได้นะครับถ้าเขาสามารถตอบคาถามได้แสดงว่าเด็กเขามีความรู้ครับใช่ไหมอย่างเช่นก่อนเรียนครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องนั้นๆครูสักถามในประเด็นนั้นๆก่อนว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนักเรียนเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม ใช่ไหมถ้าเด็กเขาตอบได้แสดงว่าอ่ะเด็กเขามีความรู้พื้นฐานมาเลยเราก็สามารถดูพัฒนาการความก้าหน้าสามารถนำมาไปใช้เป็นองค์ประกอบในการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนได้ไหมได้ถ้าถามไปแล้วเด็กมันตอบไปได้เลยไม่มีใครตอบได้เลยแสดงว่าอ๋อเด็กทั้งห้องยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับขอไข่การตรวจการบ้านตรวจการบ้านเป็นองค์ประกอบของการประเมินผลในชั้นเรียนได้ไหมได้ครับการตรวจการบ้านใช่ไหมครูสอนไปแล้วครับให้เด็กไปทําการบ้านใช่ไหมให้เด็กมันไปทําการบ้านนะครับถ้าเด็กทําการบ้านถูกต้องหรือผิด เราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเด็กทําถูกหมดจะได้ว่าอ่ะมันมีพัฒนาการความก้าวหน้าใจ่ะไหมหรือถ้ามันตอบผิดหมดเลยอ่ะแส,สดงว่ามันเรียนไปแล้วมันไม่รู้เรื่องนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตรวจการบ้านเป็นองค์ประกอบของการประเมินในชั้นเรียนได้ไหมได้ครับหรือบางคนบอกเอ้าแล้วถ้ามันไปนลอบเพื่อนละ่ะถามว่าคุณครูอ่ะคุณครูสอนเด็กมาเนี่ยนะครับคุณครูสอนเด็กมาเนี่ยตลอดทั้งเทอมตลอดทั้งปีการศึกษาคุณครูจะรู้ไหมว่าไอ้เด็กคนนี้มันเป็นยังไงเจ่ะไหมถ้ามันทํูการบ้าน,มามาน,าน,มนไม เพื่อจะดูพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กได้เด็กมันไม่ได้ลอกกันทุกคนอยู่แล้วหรือคุณครูเอาตัวเองนะครับใช่ไหมเอออย่าเอาความคิดเห็นอย่าเอาความคิดตัวเองที่ตัวเองทานะครับมาตอบข้อสอบเพราะฉะนั้นระวังนะครับระวังนะครับอย่าเอาความคิดตัวเองมาใส่ในข้อสอบถามว่าการตรวจกันบ้านได้ไหมได้นะครับเราก็รู้เด็กอยู่แล้วว่าไอ้คนไหนที่มันเรียนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเรารู้จักเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตรวจกันบ้านได้ไหมได้ดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ข้อควายครับเพื่อนประเมินเพื่อนนะครับ เพื่อนประเมินเพื่อนคืออะไรครับเพื่อนประเมินเพื่อนคือให้เพื่อนประเมินกันเองนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนครับถ้าใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินในระดับชั้นเรียนซึ่งนะครับจะให้นะฮะคุณค่าของการประเมินเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าชิ้นงานนี้มันเป็นอย่างไรให้เขาประเมินตามสภาพจริงครับเพื่อนประเมินเพื่อนเป็นการประเมินตามสภาพจริงใช่ไหมให้เด็กเขาดูเลยใช่ไหมครับว่าเด็กคนเนี้ยเขาประเมินของเพื่อนเขาคิดเห็นอย่างไร ใช่ไหมครูจะไม่ได้ไปใส่ข้อคิดเห็นอะไรเลยนะฮะเด็กเขาจะคิดเองให้เขาประเมินกันเองครับเพราะฉะนั้นเป็นองค์ประกอบของการประเมินในชั้นเรียนได้ไหมได้เพื่อนประเมินเพื่อนนะครับอันนี้เป็นการประเมินตามสภาพจริงนะครับจะดูตามคุณนั้นลักษณะของอะไรครับคุณลักษณะของงานตามคุณภาพถ้าเด็กเขาทําออกมาดีเพื่อนก็จะอ๋อเขาใช่ไหมเขาก็ติ๊กตามความเป็นจริงใช่ไหมครับง่างูครับ การแสดงความคิดเห็นอิสระเป็นองค์ประกอบของการประเมินในชั้นเรียนไม่ได้เพราะอะไรครับการแสดงความคิดเห็นอิสระท่านครับเด็กแต่ละคนเนี่ยในห้องสี่สิบคนมันแสดงความคิดเห็นออกมาถ้าครูบอกว่าอะนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมาถามว่าแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่มีทางครับแต่ละคนแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันซึ่งสี่สิบคนก็จะมีสี่สิบความคิดเห็นใช่ไหมหรือบางคนก็ไปลอกเพื่อนเพื่อนพูดมาแบบนี้อย่างเช่นว่าเออ มันดีแบบนั้นแบบนี้ไอนี่ก็ลอกมันดีแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมมันลอกกันได้ฉะนั้นม,มันเป็นองค์ประกอบมาได้หรือบางคนมันพูดไปเรื่อยพูดเข้าป่าครับผมครับเออฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบนะครับของการตัดสินนะครับในเฉลี่ยไม่ได้ประเมินผลในเฉลี่ยไม่ได้เนาะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอินสระเนี่ยเด็กแต่ละคนมันนะครับแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ครับว่าเด็กควรแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเรามีเกณฑ์มากําหนดอันนั้นคือมันจะตีกรอบความคิดเด็กเลยใช่ไหมครับ โอหักก่อนสอบทําไงดีครับครูครับคุณครูโอหาก่อนสอบบอกครับครูครับคครูก็ไปสอบหนังสือไปสอบก็สอบกันครับครับต้องทํายังไงผมต้องทํายังไงเหมือนกันเออถ้าผมโอหักผมก็ต้องไปสอบเหมือนกันแหละครับครูครับแค่นั้นครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับครูครับเอเคเนาะเป็นกาลังใจให้ครูนะครับเดี๋ยวคุณครูไปบรรจุคุณครูเผื่อคุณครูไปได้เนื้อคู่อยู่โรงเรียนปลายทางครูครับไม่ต้องซีเรียสครับไปก้อที่สิบเอ็ดครับโอเคเนาะข้อข้อสิบ ผ่านนะฮะการแสดงความคิดเห็นอิสระนะครับเด็กเก้วนะครับนะครับแกวนี้เวลาวางมันจะได้ไม่เสียงดังครับโต๊ะผมมันเป็นกระจบครับคุูครับหรือถ้าเอาแก้วสั้นธรรมดานี่มันมันจะกระแทกครับครับยอมรับความจริงแล้วไปต่อครูครับอย่าชวนกันมาดราม่าครบครับใจเย็นๆครครับไปต่อครบครับตอนนี้เราต้องไปต่อก่อนติวต่อครับคุณครับข้อสิบดครับครูใช้กิจกรรมใดครับแก้ปัญหา เรื่องการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนครับคุณครูครับ Ramadan, ชั้นเรียนเกิดปัญหาโอเคครับเพื่อนๆให้กาลังใจนะครับ,บคุณครับรออักตัวเองก่อนนะครับคุณครับคุณครับชั้นเรียนเกิดปัญหานะครับถ้าชั้นเรียนเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยคุณครับชั้นเรียนเกิดปัญหาเราจะต้องทําอะไรคาว่าชั้นเรียนเกิดปัญหาคือครูสอนไปแล้วแสดงว่าเด็กันเรียนรู้เรื่องหรืหอไม่รู้เรื่อง ถ้าเด็กมันเรียนรู้เรื่องเด็กเก่งทาข้อสอบได้ชั้นเรียนมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับใช่ไหมแต่ถ้าชั้นเรียนเกิดปัญหาคือสอนไปแล้วเด็กมันทําข้อสอบไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกใช่ไหมครับแสดงว่าเด็กมันอ่อนใช่ไหมเด็กกลุ่มอ่อนครับเด็กกลุ่มนี้คือเด็กกลุ่มอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอ่อนครูก็ต้องทําการสอนซ่อมเสริมใช่ไหมสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กโอเคนะครับก็คือชั้นเรียนเกิดปัญหาก็คือเด็กมันอ่อนนะครับทำข้อสอบไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกเราก็ต้องสอนซ่อมเสริม แค่นั้นเองครับข้อสิบสองครับการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นพื้นฐานต่อการตัดสินใจต่อ ja ตัวผู้เรียนยกเว้นข้อใดเราจะดูการประเมินตามสภาพจริงคําว่าการประเมินตามสภาพจริงอย่างเช่นดูผลงานใช่ไหมดูการปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยเราจะใช้อะไรครับในการประเมินตามสภาพจริงอันนี้เราดูอะไรครับ ดูทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนใช่ไหมดูทักษะนะประเมินตามสภาพจริงก็คือ Process ดู P นะประเมินตามสภาพจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะเราจะดู P ของผู้เรียน r o c e s s ทักษะนี่ครับครูครับ,รบเราสามารถใช้วิธีการประเมินแบบไหนได้บ้างเมื่อกี้แวบๆเ็นจันแคบแท็กเพื่อนมาแล้วบรรจุไปด้วยกันใช่ครับครูครับถ้าเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่ได้บรรจุนะครูครับ เพราะฉะนั้นพยายามนะครับพยายามติดตามนะคผมบอกว่ามีอะไรผู้พยายามติดตามไว้นะครับการประเมินตามสภาพจริงก็คือดูทักษะการปฏิบัติต,ต่างๆก็คือดูพีโปรเซสของเด็กใช่ไหมก็ไก่แฟ้มสะสมผลงานประเมินตามสภาพจริงได้ไหมพอร์ตโฟลิโอได้ไหมได้นะครับแฟ้มสะสมผลงานสามารถดูการประเมินตามสภาพจริงเป็นการดูจากอะไรครับชิ้นงานของผู้เรียนใช่ไหมเพื่อดูความก้าวหน้าและความสําเร็จของผู้เรียนนะครับ อันนี้คือพอร์ตโฟลิโอประเมินตามสภาพจริงได้ถ้าผู้เรียนเขาทาผลงานชิ้นงานออกมาดีใช่ไหมเราก็ประเมินตามสภาพจริงนะครับข้อไขข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงดูสภาพจริงของผู้เรียนไหมแน่นอนนะครับดูการปฏิบัติใช่ไหมข้อควายการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ดูสภาพจริงของเด็กได้ไหมครับการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นะครับประเมินตามสภาพจริงนะรได้ไหมได้ใช่ไหมการสัมภาษณ์คือดูอะไรครับดูไหวพริบการตอบคําถาม ใช่ไหมเราสัมภาษณ์เด็กนะฮะดูไว้พิพการตอบคำถามของเด็กได้เราสามารถประเมินตามสภาพจริงใช่ไหมเราสัมภาษณ์เด็กใช่ไหมอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเด็กเขาเข้าใจเรื่องนี้การปฏิบัติตนของเขาเราสัมภาษณ์ครับว่าอยู่บ้านเป็นยังไงนะสัมภาษณ์ได้ไหมได้ประเมินตามสภาพจริงได้ดูไว้พิพการตอบคำถามแต่ององูเนี่ยแบบทดสอบมันประเมินตามสภาพจริงไหมเนได้ไหมไม่ได้นะแบบทดสอบมันเป็นการวัดอะไรครับวัดเควัดความรู้ ใช่ไหมครับเราต้องวัดความรู้แบบทดสอบเนี่ยถามว่ามันประเมินตามสภาพจริงเลยไหมแบบทดสอบแบบตัวเลือกอ่ะมีสี่ช้อยสี่ตัวเลือกเด็กสี่สิบคนในหนึ่งห้องถามว่าไอ้สี่ช้อยสี่ตัวเลือกเนี่ยนะครับถามว่าเด็กแต่ละคนจะปฏิบัติเหมือนกันหมดไหมมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นแบบทดสอบประเมินตามสภาพจริงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการประเมินตามสภาพจริงคือดูทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนส่วนแบบทดสอบเนี่ยเราใช้วัดอะไรวัดเคใช่ไหมวัดเควัดความรู้โอเคเนาะนะฮะ ไปข้อที่13ครับวันนี้มาทันค่ะดีใจด้วยนะครับโอเคเนาะโอ้มีเดาได้นะครับหนูต้องอ่านอีกคร่าคู่นะครับโอเคส่วนใหญ่งงงวนอยู่แล้วนะครับและส่วนใหญ่คือคอควายบอกว่าการสัมภาษณ์นะครับยกเว้นุณครับการสัมภาษณ์เราดูนะครับไหวพิบกันตอบคําถามของเด็กอันนี้คือประเมินตามสภาพจริงได้เช่นเดียวกันครับเนาะแต่การสัมภาษณ์ใช้วัดเคได้ไหมวัดเคไม่ได้ มันไม่ตรงมันไม่ครอบคลุมเพราะอะไรครับเพราะเด็กบางคนมันเรียนรู้เรื่องใช่ไหมแต่มันตอบคําถามไม่เก่งมันพูดไม่เก่งเพราะฉะนั้นวัดขีไม่ได้แต่แบบทดสอบใช้วัด K คโนเลชวัดความรู้นะครับโอเคเนาะไปข้อที่สิบสามครับแ้มสะสมผลงานวัดพียังไงครับอ้าวค,คุณครูครับถ้าเด็กมันทําแ้มสะสมผลงานออกมาดีถูกต้องก็แสดงว่ามันประเมินตามสภาพจริงไหมตามสภาพจริงได้ดีครับเราก็ไปดูจากแ้มสะสมผลงานของเด็ก ใชไหมถ้าเด็กทาผลงานออกมาดีทําชิ้นงานออกมาดีใช่ไหมครับถามว่าดูสภาพจริงของเด็กได้ไหมได้ก็แสดงว่าเด็กคนนี้มันเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจดูสภาพจริงของเด็กได้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยเราเนี้ยดู P ทั้งหมดค,ค,ครับกูครับไปข้อที่13ครับการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กครับ <c oughs> เป็นองค์ประกอบสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ ผลจากการให้ข้อมูลย้อนกลับทําให้พฤติกรรมของผู้เรียนเกิดขึ้นตามขา้อใดนะครับครูให้ฟีดแบ็กให้ข้อมูลย้อนกลับไปว่านะครับเอออย่างเช่นสอบเก็บคะแนนไปปุ๊บในเรื่องนั้นๆแล้วครูให้เด็กดูคะแนนนะการให้เด็กดูคะแนนนี่คือการให้ฟีดแบ็กใช่ไหมคือการให้ข้อมูลย้อนกลับเด็กเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจุดประสงค์นี้เขาได้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเขาได้น้อยเออเขาต้องทําอย่างไรใช่ไหม นี่คือการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือครูให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นคำพูดนะครับว่าอธิบายว่านักเรียนมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรมันจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงครับเมื่อเขารู้ตัวเองใช่ไหมว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรเขาก็จะทําอะไรครับปรับปรุงการเรียนรู้ใช่ไหมจะทําให้ผู้เรียนนี่ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองก็คือเขาได้ข้อมูลย้อนกลับมาอย่างเช่นนะครูบ,บอกว่าอ้าวนักเรียนนักเรียนอย่างนะมีจุดด้อยเรื่องนี้นะนะประเด็นนี้จุดประสงค์นี้นักเรียนได้ทำคะแนนได้น้อยใช่ไหมเขาก็จะปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง นี่ยนี่คือการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กซึ่งเป็นประเด็นข้อสอบพ้นข้ามบ่อยนะรเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับโอเคเนาะข้อ 14. ครับ <c oughs> หลังจากครูทําการวัดผลประเมินผลพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนครูควรใช้กิจกรรมใดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนครับ <c oughs> นะถ้าเด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนแสดงว่าครูสอนไปแล้วเด็กมันมีพัฒนาการความก้าวหน้าใช่ไหมมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมันเรียนรู้แล้วมีพัฒนาการครูจะต้องสอนเสริมเพิ่มเติมหาเนื้อหามาสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเด็กนะครับนี่คือเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะฮะโอเคเนาะไปครับ <c oughs> ข้อสิบห้าครับครูจะทราบว่าการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครูต้องดําเนินการในขั้นตอนใดเราอยากรู้ว่าการจัดการเรียนรู้นะครับหรือการสอนของครูมันมีประสิทธิภาพนะรเราก็ต้องไปดูที่ตัวผู้เรียนใช่ไหมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยครูต้องดําเนินการในขั้นตอนใดเราก็ต้องไปดูที่ตัวผู้เรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้นะครับว่าการสอนของเรามีประสิทธิภาพก็ต้องไปดูที่ตัวผู้เรียนเลยเราต้องทําอะไรครับอ่ะก็ต้องไปวัดสิครับไปวัดและประเมินผู้เรียนใช่ไหมถ้าเด็กมันทําข้อสอบได้ตอบคำถามถูกแสดงว่าการสอนของเรามีประสิทธิภาพคือเด็กมันเก่ง ช่ไหมแต่ถ้าเด็กทำข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ถูกแสดงว่าอ่ะแสดงว่าการสอนของเราน่าจะมีปัญหาหรืออาจจะเป็นที่ตัวผู้เรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทําการวัดและประเมินผลดูนะครับแล้วก็นําผลของการวัดมาวิเคราะห์และพัฒนานะครับและซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนข้อ16ครับ <c oughs> ในกระบวนการประเมินผลจะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันยกเว้นข้อใดครับครูครับ ในการประเมินผลนี่ครับคุณครับเราวัดไปแล้วเราทําการประเมินผลนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันยกเว้นข้อใดในการประเมินผลเนี่ยนะครับมันเป็นการประเมินนะครับในระหว่างเรียนใช่ไหมมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันหนึ่งเราต้องทําการวัดแน่นอนใช่ไหมครับการประเมินผลก็ต้องมีการวัดสองการวัดจะต้องมีเกณฑ์หรือมาตรฐานไหมมีใช่ไหมครับสามวัดไปแล้วจะต้องมีการตัดสินไหม มี C จะต้องรายง,งานผลไหมไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องเป็นรายงานผลนะครับใช่ไหมเราไม่ได้รายง,งานผลนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการวัดและประเมินผลนะครับเราไม่ต้องเป็นรายงานผลนะฮะโอเคนะอเนาะข้อ17ครับ <c oughs> ขอ้อ17ถามว่าถ้าในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ครับข้อใดครับไม่ใช่ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนไหมไม่ใช่ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับก็ไก่บอกว่าวินิจฉัยข้อบกพร่องการบริหารงานของโรงเรียนและการสอนของครูและนักเรียนใช่ไหมวินิจฉัยข้อบกพร่องการบริหารงานของโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเราจะวินิจฉัยข้อบกพร่องการบริหารงานของโรงเรียนเราต้องไปดูการวัด ในระดับไหนครับในระดับสถานศึกษาครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือนในระดับชั้นเรียนคือมันเกี่ยวข้องกับใครครูครับใช่ไหมกับนักเรียนเพราะฉะนั้นครูและนักเรียนอันนี้ถูกต้องสามารถวินิจฉัยได้แต่เปนผิดตรงนี้ไม่มสามารถบริหารวินิจฉัยการบริรรหารง,งานของสถานศึกษาได้ถ้าจะวินิจฉัยการบร,ริหารงานของสถานศึกษาต้องไปดูการประเมินในระดับสถานศึกษานะครับขอไข่ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเรียนนะครับ ในบทต่อไปอันนี้เป็นการดูเลยครับพัฒนาการใช่ไหมของผู้เรียนนะฮะข,อข้อควายครับครูปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนครับให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นการประเมินในชั้นเรียนไหมเป็นใช่ไหมก็เป็นการวัดเพื่อพัฒนาเช่นเดียวกันใช่ไหมดูเทคนิคการเรียนการสอนนะครับในระหว่างเรียนในระหว่างสอนงงูงครับนักเรียนรู้ตัวเองด้านความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองอันนี้ก็คือการให้ฟีดแบ็กกลับไปนะครับก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒ <c oughs> ท่านนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับว่าไอหนักเหมือนกันช่วงนี้นะครับคครับใช้เสียงเยอะนะครับไปโรงเรียนก็สอนนะครับสอนเด็กก็ใช้เสียงไม่ได้ใช้ไมค์กับเขาเหรอกครับเนาะ คุณครูครับผมไม่ใช่คนออกข้อสอบครับอาจารย์ครับธรรมศาสตร์จะออกข้อสอบวิเคราะห์แบบนี้ไหมครับวิเคราะห์หนักกว่านี้อีกครับผมจะบอกเลยครับครูครับเพราะงั้นครูไม่ต้องห่วงครูเจอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูต้องทําคือเตรียมความพร้อมครับครูไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเจอข้อสอบวิเคราะห์แบบนี้ไหมวิเคราะห์หนักกว่านี้อีกครับผมจะบอกเลยครับเนาะเพราะงั้นครูไม่ต้องกงังวลเตรียมความพร้อมเตรียมความรู้ของเราให้พร้อมที่สุดครับครูครับไม่ต้องเป็นเรียดนะครูจะเป็นเรียสว่าเขาจะวิเคราะห์ขนาดไหนครูครับนะฮะเนี่ยคคคุณรูชอบบไปฟัังนะ ติวเตอร์ลหลายๆคนนะใช่ไหมบางคนนี่โอ้นะครับถ้าธรรมศาสต,ตะะร์ต้องฟังผมต้องวิเคราะห์นะครับนี่ต้องฟังผมต้องมาทางนี้นะครับคุณครูครับไปฟังเอาเถอะครับคุณครูครับอ้าไปข้อที่สิบแปดครับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยสามารถใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายยกเว้นข้อใดเราจะดูทักษะนั่นคือดูอะไรอีกแล้วดูพีใช่ไหม process ดั้นเราจะดูพีะฉะนั้นสามารถใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายยกเว้นข้อใดครับดูทักษะดูพีครับกูครับใช่ไหมใช้อะไรครับกูครับ สิบแปดนะครับนะครับการสังเกตดูทักษะได้ไหมดูได้ครับใช่ไหมขอไข่ครับการสัมภาษณ์ดูได้ไหมได้ในหะ้ดูทักษะการตอบคาถามไว้ปิ๊บกันตอบคาถามแบบสอบถามได้ไหมได้ใช่ไหมส่วนแบบตรวจสอบรายการดูได้ครับแต่มันไม่ครอบคุมทั้งหมดนะครับนะี่ครับมันไม่ครอบคุมทั้งหมดถามว่าได้ไหมได้แต่มันไม่ครอบคุมทั้งหมด นะครับค,คบแบบสอบถามได้ไหมได้ดูไว้นะครับดูการตอบคําถามของเด็กนะดูทักษะนะครับดูพีของผู้เรียนนะฮะโอเคเนาะ <c oughs> ไปข้อที่19ครับข้อ19บเถามว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จครับ <c oughs> ทางการเรียนโดยเทียบเคียงกับคุณภาพ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรู้มีการประเมินในระดับใดครับข้อ <c oughs> 19ครับคุณครับเป็นการวัดที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าความสำเร็จทางการเรียนทเทียบเคียงคุณภาพที่กําหนดเป็นการวัดในระดับใดครับคุณครับถ้าเราจะดูอะไรครับพัฒนาการความก้าวหน้าเนี่ยนะครับมันจะต้องไปดูในระดับไหนครับอ่าจะต้องไปดูในระดับชั้น เรียนครับใช่ไหมตํารวจนระดับชั้นเรียนต่อไปครับเราจะดูความสําเร็จนะครับว่าผู้เรียนสําเร็จทางการศึกษาทางการเรียนหรือไม่ก็ต้องไปดูการประเมินในระดับอะไรครับระดับสถานศึกษาครับใช่ไหมการประเมิน,นระดับสถานศึกษาเป็นการประเมินเพื่อดูว่าเด็กจะจบการศึกษาในแต่ละระดับหรือไม่ใช่ไหมครับและเทียบเคียงกับคุณภาพที่กําหนดไว้นั่นคือทั้งในระดับเขตแต่ในซึ่งในปัจจุบันมันไม่มีข้อดําเนินการเฉยๆไม่มีว่าเขตต้องดําเนินการจัดสอบซึ่งเขตนะครับจะสอบไปตอนนั้้้นนนนนใกก่่อออหาาาีีี็คคคคืืเเเพพพดูุุณณภภทยยบง ใช่ไหมและปัจจุบันนี้ก็คือมีในระดับชาติเนี่ยครับที่ใช้ในการเทียบเคียงคุณภาพที่กําหนดไว้ตามตามาตรฐานเพราะฉะนั้นครบทุกระดับคำคูนครับชั้นฐานเขตชาติคำคู๋ยี่สิบครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครับต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้วยการ ปฏิบัติครกูค,ครับหรือผลิตผลงานสามารถใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายยกเว้นข้อใดอีกแล้วถาม P ีครักูครับ,รบต้องการดู P ทักษะการปฏิบัติของเด็กเพราะฉะนั้นตอบทันทีเลยข้อใดไม่ใช่ครับแบบทดสอบวัด o w l e d g e ใช่ไหมการอภิปรายดูทักษะการพูดคุยนะครับการโต้แยง้งใช่ไหมการสาธิตก็ดูแน่นอนนะครับใม่เด็กสาธิตไดดูการออกแบบก็ดูผลงานดูชิ้นงานของเด็กได้นะครับโอเคเนาะ ซึ่งแบบทดสอบนะครับมันดูทักษะการปฏิบัติได้ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นการวัดเคนะครับการอภิปรายก็คือการโต้แย้งนะครับพูดคุยกันหาข้อสรุปนะครับ21่เครับ <c oughs> ครูเปรมชัยกำลังสร้างแบบทดสอบปาลายภาครายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยกำหนดให้โครงสร้างให้มีข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน40ข้อครับและอัตนัย5ข้อโดยมีเป้าหมายการวัดที่ต่างกันให้เลือกทำ3า3ข้อครับนะอัตนัยจาก5ข้อทำ3า3ข้อให้เวลาทำข้อสอบ3ชั่วโมงครับตามหลักการวัดผลครูเปรมชัยและเลยสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องใดครับสี่ตัวเลือก40ข้อนะครับแล้วก็อัตนัย5ข้อเลือกทำา3ข้อนะตอบข้อไหนครับ ตอบข้ออ่างองูนะครับความเหมาะสมของเวลาครับเนาะเยอะเกินไปนะฮะคุณครูครับเนาะสามชั่วโมงนะครับความเหมาะสมของปริมาณข้อสอบถามว่าเยอะไหมครับคุณครับนะข้อสอบสี่ตัวเลือกคุณครูครับสี่สิบข้อก็ไม่เยอะนะครับคุณครับเนาะกับอัตนัยอีกสามข้อนะครับจากห้าข้อเลือกทานะแต่เวลามันเยอะเกินไปนะครับความเหมาะสมของเวลานะคุณครับ 22ครับคุณครูวันชัยครับต้องการข้อมูลครับความรู้ในบทเรียนครับและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต่อการเรียนการสอนจำนวน40คนหากท่านเป็นครูวันชัยจะเลือกใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษารประเภทใดผลการวัดจึงจะเกิดความตรง Validity มากที่สุดใช่ไหมนั่นคือเขาต้องการวัดอะไรครับความรู้คือ k และเจตคติคือ a วัด k กับ a ข้อนี้ผมอธิบายนะครับ หลายครั้งแลวค่อนข้างบ่อยแล้วน้องครับน้องวัด k กับ a นะครับครูครับ K คือความรู้นะครับโนเลียดกับ a อ t ั i t ิจ e เจตคตินะฮะ <c oughs> อ่ะมาดูครับก็ไก่บอกว่าใช้แบบสอบถามครับวัด a ครับใช่ไหมใช้แบบสอบถามวัดเจดตคติต่อการเรียนคือ a ใช่ไหมส่วนความเข้าใจในเนื้อหาใช้แบบสัมภาษณ์ครับวัด k คครับได้ไหม ใช้แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนได้ไหมได้ครับเจ๊ไหมให้เด็กเขียนต่อแบบสอบถามมาคุณครับว่าเขามีเจตคติต่อรายวิชาเรียนอย่างไรเจ๊ไหมให้เขียนต่อแบบสอบถามมาได้นะครับส่วนความเข้าใจในเนื้อหานี่ใช้แบบสัมภาษณ์ได้ไหมค,คุณครูครับผมพูดไปแล้วน้องว่าการสัมภาษณ์เด็กเนี่ยเด็กบางคนมันเรียนรู้เรื่องครับแต่มันพูดไม่เก่งเจ๊ไหมค่าที่ว่าได้มันจะไม่ตรงนะครับขอไข่ใช้แบบสังเกต วัดจ is, ตคติต่อการเรียนได้ไหมครูไปสังเกตเด็กได้ไหมว่าเด็กมันมีจตคกติต่อรายวายิชาเรียนอุ้ยเด็กคนนี้มันชอบมาเรียนเออเด็กคนนี้มันไม่ชอบมาเรียนใช่ไหมเด็กบางคนมันไม่แสดงออกครับค่าที่วัดได้มันจะตรงไหมไม่ตรงใช่ไหมครับส่วนความเข้าใจเนื้อหาใช้แบบทดสอบอัตันได้ไหมได้อัตันนี่นะครับเป็นการวัดพุทธิพิสัยขั้นสูงได้เลยวัดเคขั้นสูงเลยแหละนะครับข้อเขียนข้อควายใช้แบบสัมภาษณ์วัดจตคกติได้ไหมวัดเอได้ไหมครูไปสัมภาษณ์เด็กว่าเด็กมีนะครับจิตคติต่อรายวิชาเร มันมั่วได้ใช่ไหมครับ,บครูครับนะมันไม่มั่วหรอกมันเอาใจครูครับว่าครูสอนดีมากเลยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเด็กมันเมกได้ครับครูครับส่วนความเข้าใจเนื้อหาใช้แบบทดสอบตเติมคำได้ไหมได้เด็กเติมคําถูกจึงจะได้คะแนนจึงจะได้คําตอบนี้วัดเคได้นะครับขอ้อควยครับใช้แบบสอบถามวัดจติตใคดีได้ไหมได้เด็กเขียนตอบแบบสอบถามมานะครับว่าเขามีจติตใตคดีตอรายวิชาเรียนอย่างไรและความเข้าใจเนื้อหาใช้แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือกได้ไหมได้นะครับวัดความรู้วัดเคนะครับโอเคเนาะ ไปข้อที่23่ครับครูครับประเภทของแบบทดสอบคู่ใดครับเหมาะสมที่สุดครับเมื่อวัดความรู้ในเนื้อหาของผู้เรียนได้ครอบคลุมตามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้และวัดพฤติกรรมด้านพุทธที่พิสัยขั้นสูงนะครับทั้งวัดความรู้และพุทธที่พิสัยขั้นสูงนั่นคือวัดอะไรครับวัด inqu knowledge ของผู้เรียนใช่ไหมต้องการวัด k knowledge นะครับเพราะฉะนั้น แบบทดสอบคู่ไหนเหมาะสมที่สุดก็ไก่แบบถูกผิดได้ไหมฮะแบบถูกผิดวัดความรู้ในเนื้อหาได้ไหมถ้าแบบถูกผิดวัดความรู้ในเนื้อหาได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรเด็กมันต๊กถูกหมดมันได้คะแนนไหมได้ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นมันมั่วได้ใช่ไหมครับและใช้แบบอัตนัยวัดพุดทธิพิสัยขั้นสูงได้ไหมอัตนัยคือข้อ ข้อเขียนวัดได้ไหมอันนี้วัดได้ครับวัดผู้ที่พิสัยขั้นสูงคือเด็กเขียนบรรยายความรู้มานั่นคือผู้ที่พิสัยขั้นสูงถ้าเขาสามารถเขียนบรรยายความรู้ได้ขอใขรแบบจับคู่ได้ไหมอ่าแมทชิ่งนะครับเด็กต้องจับคู่ถูกเท่านั้นจึงจะได้คะแนนถูกต้องส่วนแบบตอบสั้นเนี่ยวัดผู้ที่พิสัยขั้นสูงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเด็กตอบสั้นนะครับมันไม่สามารถเขียนบรรยายมันอาจจะตอบว่านะครับใช่หรือไม่ใช่หรืออาจจะบอกว่านะครับตอบนะครับคำตอบสั้นๆนะครับเพราะนั้นมันดู ผูดที่พิเศษขั้นสูงไม่ได้เด็กต้องบรรยายความรู้ใช่ไหมครับข้อควายครับแบบหลายตัวเลือกได้ไหมได้ใช่ไหมแบบหลายตัวเลือกนี่วัดความรู้ได้เด็กต้องตอบถูกเลือกช้อยที่ถูกเท่านั้นนะครับแบบอัตนัยได้ไหมได้ถูกต้องเลยนะครับโอเคเนาะนะับคุณครูสามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ครับคุณครับไม่ลบครับนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับสามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะคุณครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วแชร์ไว้เลยนะครับคุณครับเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ไม่ลบนะครับคุณครับ ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วเราจะมีสารบัญรวบรวมให้นะครับส่วนใครที่ซื้อไฟข้อสอบก็จะมีนะครับในในกลุ่ม l i น์โอเพนแชทนะก็จะรวมลิงก์ไว้ให้ครูไว้ดูย้อนหลังได้นะครับผครับเนาะท่านครูที่เพิ่งเข้ามานะใครที่สนใจไฟลข้อสอบมันครูก็กดไปที่ลิงก์ Li น์โอเพนแชทได้เลยนะครับคุณครูครับเนาะแจ้งแอดมินได้เลยนะครับครูครับสำหรับครูที่สนใจนะฮะเนาะใครที่สนใจไฟลข้อสอบนะครูกดไปที่ลิงก์นะครับที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้นะครับหรือ นะคุณครูกดไปที่หัวลิงก์นะครับที่ผมนะครับขึ้นไว้นะครับก็จะมีนะฮะเนาะคุณครูแจ้งแอดมินได้เลยนะครับสนใจไฟข้อสอบ199บาทครับคุณครับเนาะติวให้ฟรีหน้าเพจครับเนาะติวให้ฟรีหน้าเพจนะครับ199บาทก็ให้ค่าติมงานเขาดูแลนะครับคุณครับแค่นั้นแหละเพราะผมติวให้ฟรีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับคุณครับและประชาสัมพันธ์นะคุณครับสำหรับคุณครูที่นี่ครับสนใจจะไปติวสดนะครับตอนนี้ นะครับเหลือแค่2จุดนี้เท่านั้นครับครูครับเนาะนครปฐมกับอยุธยานะครับวันที่1 2มิถุนายนนี้2จุดสุดท้ายครับครูครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแจ้งแอดมินทักไปที่ช่องแชทได้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวสดนะครับคุณครูจะได้หนังสือนะครับคอร์สออนไลน์นะครับทั้งหมดเลยนะครับฟรีทั้งหมดนะครับอาหารเที่ยงนะครับเบรกเช้าบ่ายนะครับใน2วันนี้นะครับ1,999บาทนะใครที่สนใจก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับครูครับเนาะ หรือใครที่สนใจคอร์สออนไลน์นะครับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์ครูก็แจ้งแอดมินได้นะครับสนใจคอร์สออนไลน์ครบทุกวิชาเหมือนกันนะครับน้องๆที่ยังไม่จบนะครับถ้าสนใจที่เข้ามาฟังคลิปนี้น้องๆที่ยังไม่จบนะถ้าสนใจคอร์สออนไลน์ก็จะได้ครบทุกวิชานะครับวิทยากรนี่ครับตามนี้เลยนะฮะนำโดยจันแก็ปเนาะครูตีครูเลดี้เก๋ๆครูนุ่มแล้วก็ผมนะครับห้าท่านนะครับในคอร์สออนไลน์ครบทุกวิชาครับสาหรับคอร์สออนไลน์เนาะนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับน้องนะที่ ยังไม่จบนะครับน้องที่เพิ่งจบไ่เนี่ยครับจะเข้ามานะครับที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยตามนี้เลยรายละเอียดสําหรับคอร์สออนไลน์นะครับเนาะโอเคครับมาต่อครับข้อ24ครับครูครับจากการสอบเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ครูก้อยเพราะว่ามีนักเรียนสอบผ่าน5คนจากนักเรียนทั้งหมด30คนจึงทําการสังเกตในรวบรวมข้อมูลถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เจอแล้วทําการเก็บข้อมูลอีกครั้งด้วยแบบทดสอบ ฉบับเดิมได้ผลว่านักเรียนทําข้อสอบได้คะแนนเต็มจํานวน20คนมากกว่าจํานวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของห้องจากข้อความที่ขีดเส้นใต้ท่านคิดว่าข้อความใดครับแสดงถึงการประเมินผลการเรียนรู้ครับถ้าประเมินนะครับมันต้องหลังจากทําการวัดนะครับใช่ไหมข้อใดหมายถึงการประเมินครับครูครับข้อความไหนฮะมีหลายคําตอบครับข้อ24ครับ พอถามถึงการประเมินผลนะครับประเมินผลต้องเกิดขึ้นหลังจากทําการวัดไปแล้วครับครูครับตอบข้อไหนครับใช่ไหมตอบข้อกไก่ครับครูครับใช่ไหมหนึ่งเลยนะครับนักเรียนสอบผ่านห้าคนเนี่ยแสดงว่าเราประเมินไปแล้วครับครูครับใช่ไหมเด็กเราวัดไปแล้วเรารู้แล้วครับว่ามันสอบผ่านนะคนนี้คือเราประเมินครับครูครับใช่ไหมครับและอีกบทความหนึ่งก็คืออะไรอีกครับนี่ครับนักเรียนทําข้อสอบได้คะแนนเต็มนี่ครับ จำนวน20คนอันนี้ก็ประเมินครับครูครับและบทความสุดท้ายก็คือมากกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของห้องใช่ไหมก็คือ1 5 6แต่มันช้อยมันมีแค่1กับ6เท่านั้นครับนี่คือการประเมินใช่ไหมครับครูครับเออส่วนหมายเลข2นะครับนักเรียนทั้งหมด30คนนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินนะครับทำการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอีกครั้งอันนี้เป็นการวัดครับครูครับด้วยแบบทดสอบก็วัดครับครูครับเนาะเพราะฉะนั้น 1กับ6นะครับตอบช้อยข้อที่1ข้อกอไก่นะครับนี่คือการประเมินครับคุูครับไปข้อที่25ครับในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ห้องหนึ่งครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินดังนี้นะครับอ้เขาถามว่าถ้าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ครับท่านควรปฏิบัติตามครูท่านใดาดูนะนะผมจะอธิบายจากตรงนี้เลยครับคุณครับว่าการประเมินแบบอิงเกณฑ์นะครับเราจะเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ใช่ไหมอ่าจะเปรียบเทียบตามเกณฑ์นะครัครูครับเกณฑ์อะไรครับเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับนี่ฮะใช่การประเมินแบบอิงเกณฑ์ครับจะต้องเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดมีเกณฑ์มากําหนดนะครับและการประเมินแบบอิงเกณฑ์ครับครูครับจะไม่เน้นความยากง่ายจะเน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช่ไหมนั่นคือนี่ครับประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนดิบเอาคะแนนดิบที่นักเรียนสอบได้แล้วมาอิงเกณฑ์ครับใช่ไหมส่วนครูคนที่หนึ่งนะครับเปรียบเทียบ กับเพื่อนนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้องนี่ครับและใช้คะแนนมาตรฐานอันนี้มันเป็นการประเมินแบบอิงอะไรครับอันนี้เป็นการประเมินแบบอิงกลุ่มครับจต่ไ้เลยถ้าการประเมินแบบอิงกลุ่มจะมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับทั้งห้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าการประเมินแบบอิงเกณฑ์จะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะเปรียบเทียบตามเกณฑ์ครับเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะฮะโอเคเนาะตอบข้ององูคูคนที่4กับผูคนที่5นะครับ โอเคครับไปเลยครับข้อยี่สิบหกอันนี้ถามอะไรครับอิงกลุ่มพูดไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ประเมินแบบอิงเกณฑ์อันนี้ถามแบบอิงกลุ่มถ้าอิงกลุ่มพูดไปแล้วว่ามันจะต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมครับนี่ฮะอ่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับ,กบคะแนนเฉลี่ยทั้งห้องนะับโดยใช้คะแนนมาตรฐานมาเปรียบเทียบนะฮะเพราะฉะนั้นครูคนที่หนึ่งสองสามนี่คือการประเมินแบบอิงกลุ่มสี่ห้าเป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์นะฮะโอเคครับข้อนี้ไปเร็วเลยนะฮะโอเคเนาะ เฉลยทีเดียวเลยครับครูครับสองข้อเลยนะฮะไปข้อที่27ครับเมื่อปีที่แล้วครับลิซ่าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ3.00ทุกวิชาจากข้อความข้างต้นท่านคิดว่าสอดคล้องนะครับกับการปฏิบัติของครูท่านใดมากที่สุดมีผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ3.00ครู 0. ครับ3.00คือมันผ่านการประเมินเพื่อตัดสินมาแล้วครับใช่ไหม เป็นการประเมินเพื่อตัดสินมาเรียบร้อยนะครับ Summative Assessment จะไหมถึงจะมีการให้เกรดเฉลีย่ยออกมาเพราะฉะนั้นเป็นการประเมินเพื่อตัดสินแหละนะครับก็ไก่ครูอาประเมินผลนักเรียนทุกครั้งเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมจบหน่วยการเรียนรู้เราจะให้เกรดไหมครับเออเราไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้เกรดนะครับประเมินหลังจบหน่วยการเรียนรู้นะครับเราจะไม่ให้เกรดครับครูครับ ขอไข่ครูเอสประเมินผลนักเรียนก่อนดาเนินการจัดการเรียนการสอนนี่ถ้าประเมินก่อนเรียนก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒน是是าใช่ไหมครข้อควายครับครูแกรมประเมินผลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนนี่ครับหลังเสร็จสิ้นใช่ไหมนี่คือการประเมินเพื่อตัดสิน planning. ก็คือประเมินหลังเสร็จสิน้นการจัดการเรียนการสอนสอบกลางภาคปลายภาคเนี่ยนะครับงองูครูมีประเมินผลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันใช่ไหมครับในปีการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ก็คือเป็นการประเมินเพื่อตัดสินแต่ข้อนี้ตอบข้อไหนครับอ่าต้องตอบข้อนี่ครับข้อไหนข้อขอขวายครับเพราะอะไรครับลิซ่าเป็นเด็กชั้นป .5 เด็กชั้นป .5 ต้องตัดสินผลการเรียนเป็นลายปีการศึกษาโอเคเนาะนะส่วนงองงูนี่อันนี้ต้องเป็นมัธยมครับถ้าในปีการศึกษาทัที่ครับในภาคเรียนนะครับต้องเป็นมัธยมนะฮะไปข้อที่ยี่สิบแปดครับ ครูเอสเธอร์ใช้วิธีการสอนและประเมินผลย่อยสลับกันไปเพื่อน,นำผลการประเมินมาออกแบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนที่ได้คะแนนมากนะครับช่วยซ่อมเสริมเพื่อนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยจากสถานการณ์ที่กำหนดการกระทำของครูเอสเธอร์มีลักษณะเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือไมอ่เพราะเหตุใดใช่ไหมนั่นคือครูให้เด็กที่ได้คะแนนมากครับช่วยซ่อมเสริมเด็กที่ได้คะแนนน้อยใช่ไหม ไอเด็กที่ได้คะแนนมากนี่ไปช่วยสอนเพื่อนครับอ่าไอเพื่อนสอนเพื่อนใช่ไหมจากสถานการณ์ที่กำหนดในการการะทาของครูเป็นการใช้ผลการประเมินไหมครับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นเป็นใช่ไหมครูจะรู้ได้ไงว่าไอเด็กที่ได้คะแนนมากามาก,กับเด็กที่ได้คะแนนน้อยนั่นคือครูทําการวัดและประเมินผลมาแล้วก็คือนําผลการประเมินมาใช่ไหมไอที่ได้คะแนนมากแสดงว่า,ม,า,า,ม,ามันเรียนรู้เรื่องใช่ไหมส่วนที่ได้คะแนนน้อยคือมันเรียนไม่รู้เรื่องครับนั่นคือครูประเมินมาแล้ว ก็เลยนาผลการประเมินว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มเก่งเนี่ยนะให้มันสามารถไปช่วยสอนเพื่อนเด็กกลุ่มอ่อนได้ไหมใช่ไหม,ไหมอันนี้คือเด็กกลุ่มเก่งไอ้ที่ได้คะแนนมากเนี่ยจะเป็นครับนี่คือเด็กกลุ่มเก่งนะครับส่วนไอ้ที่ได้คะแนนน้อยนี่คือเด็กกลุ่มอ่อนใช่ไหมเรารู้แล้วว่ามีเด็กเก่งเด็กอ่อนนั่นคือเราใช้ผลการประเมินครับให้เด็กเก่งไปช่วยสอนเพื่อนซ่อมเสริมเพื่อนเพราะฉะนั้นนาผลการประเมินมาใช้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ก็ใช้เช่ไหมเพราะครูก็ใช้ผลสอบนี่แหละครับมาเป็นข้อมูลในการจัดซ่อม เสนะริมนะฮะโอเคเนาะข้อเข้าใจถูกต้องครับไปข้อที่ยี่สิบเก้าครับข้อยี่สิบเก้าถามว่าข้อใดครกบคู่ครับเป็นเป้าหมายของการใช้ผลการประเมินที่แตกต่างไปจากข้ออื่นนําผลการประเมินไปใช้แตกต่างจากข้ออื่นแสดงว่าเรียนไปแล้วสอนไปแล้วนําผลนะครับแล้วทําการประเมินผลแล้วนําผลไปใช้แตกต่างจากข้ออื่นใช่ไหมครับ กไก่คูเคแจ้งผลสอบระวางเรียนและนําผลมาปรับปรุงวิธีการสอนอันนี้เป็นการประเมินเพื่ออะไรครับอ่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาใช่ไหมและนําผลมาใช้ปรับอะไรครับการเรียนรู้ใช่ไหม่าขอไข่ครับครูเอแจ้งผลสอบหลังเรียนและชี้แจงจุดเด่นจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคนอันนี้ก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเช่นเดียวกันโดยการให้ฟีดแบ็กกลับมา ใช่ไหมแจ้งผลสอบหลังเรียนนี่คือการให้ฟีดแบ็กนะครับข้อควายครูสี่แจ้งผลสอบหลังเรียนแล้วจะสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านนะฮะงองูครูไก่แจ้งผลสอบระหว่างเรียนเพื่อให้รางวัลผู้เรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันนี้เป็นการนําผลการประเมินไปให้อะไรครับให้รางวัลไม่ได้นําไปพัฒนาอะไรครับพัฒนาการเรียน ใช่ไหมครับนี่ฮะแค่นั้นเองแตกต่างจากเพื่อนนะครับผลสอบระหว่างนี้ก็คือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเหมือนกันแต่นาผลไปใช้เพื่อการให้รางวัลน,นะเป็นการเสริมแรงผู้เรียนนะครับแต่อันนี้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานะครับนําไปพัฒนาการเรียนรู้นะฮะสามสิบครับูครับ,รบสถานการณ์ใดต่อไปนี้ครับเป็นการ ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กไปใช้ไม่ถูกต้องครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ